ทริปเกาะสุรินทร์ EP 2กับออมนัทนี่คือเรือหางยาวที่จะพาเราไปดำน้ำออมนัทบอกเลยนะว่าไม่มีที่ไหนที่จะได้เห็นปะการังหลากสีได้ว่ายน้ำกับพี่เต่าเตียงใกล้ชิดหันไปทางนู้นก็เจอปลาการ์ตูนหันไปทางนี้ก็ยังเจอปลาอีกหลายร้อยตัวกะละปังหาแมงกะพรุนไปว่ายน้ำกับแฟนกันนะหรือจะไปกับแก๊งเพื่อนก็ยิ่งสนุกแล้วอย่าลืมไปถ่ายรูปกับหินแม่ไก่ทุกเย็นก็จะได้ดูพระอาทิตย์ตกดินสวยๆกลางทะเลแบบนี้ทิ้งโลกวุ่นวายข้างนอกไม่ต้องจับมือถือมันดีต่อหัวใจจริงๆค่ะทุกคน